สวัสดีครับวันนี้กับผมนะครับผมเช่นเดิมนะครับผมกับสิการผมชอบสำหรับพูดคุยรีวิวจานที่เกี่ยวข้องกับเซเลบหรือหนังนะครับเป็นคนที่พูดคุยแบบตรงครับออกวิจารณ์แบบตรงครับผมดีคดีแย่ๆครับวันนี้กับรายการที่มีชื่อว่าตอนแรกเป็นไงบ้างฮะนั่นเองครับผมขอไปนะนะครับเป็นไงบ้างฮะนั่นเองครับผมก็จะเป็นรายการที่เราพูดถึงความสุขอเมริกานะครับผมในช่วง3ตอนแรกนั่นเองครับผมว่ามีดีมีแย่มีจุดน่าสนใจตรงไหนกันบ้างนะครับผมโดยใช้หลักการ 50% ครับผม 50% การรีวิว 50% คือความรู้สึกจากรับชมนั่นเองครับผมโอเควันนี้กับการพูดคุยอเมริกานะครับในซีซั่นซัมเมอร์2024ที่เดิมนะครับก็พันนี้ผ่านมาครึ่งทางไปเรียบร้อยแล้วนะก็เรียกว่าเป็นซีซั่นที่สำหรับผมมาโดยทั้งหมดค่อนข้างจะธรรมดาหนึ่งแต่ก็เรียกว่าเป็นซีซั่นที่อนิเมะบางเรื่องก็เรียกว่ามีคุณภาพจัดเต็มหรืออะไรต่างที่เรียกว่าน่าสนใจใช้ได้เลยก็ต้องดูว่าซีซั่นนี้อนิเมะหลังจากนี้ที่ณตอนนี้ก็เหลือแค่ประมาณเหลือประมาณ4เรื่องเนี่ยจะเป็นเรื่องที่เป็นยังไงกันบ้างนะครับ15 16 17 19เลย5เรื่องเนี่ยจะเป็นไงบ้างนะครับตามแล้วแหละโอเคครับผมถ้าชอบกดไลค์กดติดตามได้แล้วครับแล้วก็ขอฝากช่วยนะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามกันเสมอมาครับผมก็ขอฝากช่วยนะผมการนี้นะคุณอยากสนับสนุนผมในต่างก็มีโนเน็ตเนโทมนะครับแล้วก็ซุปเปอร์แชทเมมเบอร์ชิพนะครับแล้วแต่กับสตาร์พวกคนนะขอบคุณมากครับโอเควันนี้อยู่กับอนิเมะนะครับเรื่องที่14ของซีซั่นซัมเมอร์14นะก็เร็วๆนี้ครับซีซั่นนี้นะเป็นอนิเมะที่เกี่ยวข้องกับแนวคอมเมดี้กับซีรีส์ในกระแสที่เรียกได้ว่าเป็นมีมระดับตำนานที่ใครหลายคนรอคอยนะครับกระแสแรงมากในช่วงก่อนที่อนิเมะจะตายกับมีตำนานชิกาดะคันโนโนโคสตันตาแล้วก็มีตัวละครเต้นๆกับกวางอยู่นะครับเป็นตำนานมากเป็นมีมรวม1ชั่วโมงแล้วก็อะไรต่างที่เรียกว่าเป็นโซผลงานที่น่าสนใจแหละครับกับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเด็กสาวโด่งดังนะครับผมแล้วก็มีใบหน้าเป็นบุคลิกที่แบบเป็นลูกคนหนูแบบเป็นคนที่สวยงามแต่จริงๆแล้วเธอก็เป็นแบบสาวยังกี้คนนึงอะไรนี่แหละแล้วก็อยู่ดีว่าอยู่ดีก็มีตัวละครหนึ่งที่เป็นสาวที่มีเขากวางมาทำตัวแปลกๆใส่เขาก็นับว่าเป็นซีรีส์มีหนึ่งซีรีส์แล้วว่าคนรอคอยใช้ได้เลยนะครับโอเคก็เสร็จแล้วครับเราจะพูดกันเลยนะครับกับเรื่องที่มีชื่อว่าชิกาโนโกโนโกโนโกโคชิตันตันครับหรือชื่อไทยเนโกตันเพื่อนชั้นพันกวางจ้าตามนั้นนะครับก็เราว่าเป็นซีรีส์หนึ่งเรื่องที่เรียกว่ามีกระแสใช้ได้เลยก็ต้องดูว่าซีรีส์นี้เป็นซีรีส์แนวตลกคอมเมดี้อะไรต่างที่มีความสนใจมากน้อยแค่ไหนกันนะครับอันนี้ก็ต้องเราดูนะโอเคครับผมสำหรับเรื่องนี้นะครับถามว่าสามารถดูแบบทูริสต์ได้ที่ไหนบ้างนะครับเรื่องนี้นะครับเราสามารถดูแบบทูริสต์ได้ทั้งหมดณตอนนี้ที่บ้านเรา3ที่นะครับแล้วก็ในฝรั่งก็คือตัวคาชิโรนะครับผมก็เราพูดอีกที่แรกก่อนก็คือตัวของใน YouTube นะครับผมก็คือตัวของ The Anime นะแต่ The Anime เนี่ยรู้สึกว่าอาจจะลงช้าอีกนึงเพราะจากว่าติดสตรีมมิ่ง2ที่นะซึ่งเพิ่งล่าสุดตอนนี้ก็เพิ่งลงตอนที่2เองนะครับผมว่าลงช้าหน่อยแต่ว่าคุณรออยากดูใน YouTube จริงก็สามารถดูได้มีการแปลภาษาประมาณ20กว่าประเทศคือแบบผมจะแปลโหดเลยขนาดนั้นนะครับตามนั้นแหละเราพูดถึงอีกที่หนึ่งนะครับสองที่ก็จะเป็นตัวของ IGE นะเราพูดอีกอันหนึ่งก่อนแล้วกันนะคือ Fixture นะครับผม Fixture ก็ตอนแรกอ่ะมันจะมีแค่ตัว IGE เท่านั้นนะที่จะมีกวางแล้วก็คาชิโร่นะแต่ว่าตัวของ Fixture เนี่ยมันเพิ่งมาประกาศแบบอีกครั้งครึ่งหลังเนี่ยแหละแล้วก็ประกาศว่าจะมีพักไทยเร็วๆนี้ซึ่งก็ต้องบอกครับว่าพักไทยเร็วนี้คือมึงมาเร็วมากตอนนี้คือมึงฉายสาวตอนมึงมีตอน2ตอนแล้วคือจะเร็วไปไหนเนี่ยภาคไทยเนี่ยตอนนั้นนะครับก็ตอนนี้คือมีภาคไทยแล้วนะครับทั้งซับไทยแล้วก็ภาคไทยของฟิกเจอร์นะอีกที่หนึ่งครับไอชี่ก็มีทั้งซับไทยและภาคไทยแต่ภาคไทยตอนนี้จะลงช้าฟิกเจอร์นิดนึงอันนี้ตอนแรกเองนะครับตอนนั้นแหละโอเคภาคไทยมาเร็วมากซื้อนี้นะครับก็ต้องเราดูว่าคุณภาพภาคไทยเป็นไงบ้างตอนนี้คือสำหรับผมยังไม่ดูภาคไทยเลยนะกับโตของซีรีส์กวางซีรีส์นี้นะครับโอเคอ่ะซีรีส์นี้นะครับผมเรื่องนี้มีทั้งหมด3ที่นะครับดีในเว็บ YouTube แล้วก็ IGE นะครับแล้วก็ตัว Fixture นะครับผมทั้ง3ที่มีทั้งซับไทยพากย์ไทยนะครับเกิดมาสอดสอดที่มีสิทธิ์เราดูกันแล้วก็อยู่เฉยแล้วขอร้องมีสิทธิ์ได้มันแบบมันเข้าถึงง่ายขนาดนี้ถามจริงพี่ยังดูเฉยเหรอนะครับถ้าคุณอยากสะสมไว้ตามยอมเสียเงินสักครั้งอยากดูพากย์ไทยอุดหนุนก็เสียเยอะอยู่เขาเสียเหมือนกันต่อไปคุณยอมเสียเงินดูถ้าคุณยังไม่มีเงินดูก็ดูฟรีได้นะครับมันดูฟรีประมาณ2ตอนนะใน IGE นะดีอนิเมะก็สามารถแบบดูฟรีได้ก็ต้องรอไหนนะครับอุดหนุนเสียเยอะนะไม่อยากให้กลับไปอยู่ยุคเมื่อก่อนใช่ป่ะที่ต้องแบบต้องเสียดูในทีวีต้องซื้อแผ่นมาดูอะไรก็ตามนะเข้าถึงง่ายขนาดนี้ก็ต้องดูแล้วล่ะตามนั้นนะครับโอเคเราพูดถึงความคาดหวังของซีรีส์นี้ซีรีส์นี้เป็นหนึ่งในซีรีส์ที่ผมอยากดูเป็นพิเศษครับในของเรื่องที่ผมอยากดูเป็นพิเศษเพราะว่าผมตอนนี้ผมเสพฟางอยู่ครับผมโดบกวางอยู่แบบเนื้อกวางอร่อยนะครับเพราะว่าสาเหตุที่ผมแบบรู้สึกว่าอยากดูเป็นพิเศษเพราะว่าผมอยากกาวเหมือนกวางไม่มีอะไรมากครับซีนี้อยากกาวอยากสูดแบบดมกาวแบบเป็นกาวพลังกวาง
อยากดูเพราะว่าอยากสัมผัสพลังความเป็นกาวสุดยอดเลยโอ้ของดีหยอกหยอกโอเคความเป็นจริงก็คือผมสนใจคือสนใจแต่ว่าความคาดหวังของผมอ่ะผมว่าอยากดูสนใจวิเศษได้แหละเลยแบบในติดลิสต์สีม่วงที่แบบนึงผมเลยที่บอกว่าผมสนใจผมอยากดูวิเศษเพราะว่าผมอยากรู้ว่ามันจะนำเสนอไงวะตามนั้นแหละอยากจะเป็นแนวคอมเมดี้นำเสนอดียังไงบ้างตามแล้วก็ด้วยความที่แบบว่าถ้าเต็ปอะไรต่างมันคล้ายๆกับแนวตลกแหละเรื่องในยุคสมัยก่อนที่บอกว่าโอ้มีเรื่องที่แบบว่าเป็นแนวตลกโปกฮาเป็นแนวเก่าๆแล้วอะไรต่างมันมีหลายแนวก็ต้องรู้ว่าซีรีส์นี้สามารถนำเสนอให้เรารู้สึกแบบสนใจรู้สึกแบบตลกกับมันมากเลยขนาดเพราะว่าไอแนวคอมเมดี้มันเป็นแนวที่แบบว่ามันค่อนข้างจะทำยากเลยที่ว่ามือทำให้มันตลกสุดตอนยังไงวะตอนนั้นแหละมันยากนะเว้ยบอกไว้ก่อนนะตามนั้นนะครับผมก็ซีรีส์นี้เป็นซีรีส์ที่ผมอยากดูพิเศษแล้วกันเนื่องจากว่าอยากเสพติดความเก่าแล้วก็ความที่รู้สึกว้าวที่มิซูโดะพูดถึงโซโลอะไรมิซูโดะทำแนวนี้ได้ไงวะที่จริงแล้วมันก็ไม่แปลกใจหรอกเพราะว่ามันเคยทำโอนิพังมาแล้วอะโอนิปังมาแล้วอะที่ไปเป็นซีรีส์สั้นยาวอะซีรีส์สั้นที่แบบตอนเยอะๆนั่นแหละครับก็ไปดูแล้วโอนิปังอะลองเสิร์ชดูนะครับต่อแล้วแหละก็ซีรีส์งานแอนิเมชั่นรอดูแล้วกันนะครับไม่มีปัญหาแน่นอนมิซูโดะมันทำงานมันใส่ใจอยู่แล้วแต่เรื่องที่นำเสนอได้แบบแปลกใหม่ก่อนหน้านี้ที่แบบว่าตอนนี้การมิซูโดะกาวใช่ตามนั้นนะครับโอเคผู้กำกับผู้ช่วยกับคนเขียนบทนะครับผู้กำกับคือโอดะมาไซโกจากซีรีส์นามิเกะมาสึโดโมเอะนะครับกับบาฮาตองนะครับแล้วก็ผลงานล่าสุดก็คือคอยคาเฉลี่ยนะครับตามนั้นผู้ช่วยกำกับนะอันนี้ผมพูดแบบน้อยๆนะเพราะจากมันเดียวมันยาวนะครับผู้ช่วยกำกับนะก็คือตัวของโอคุนามะทาโร่เป็นผู้กำกับช่วยลุ้นเขื่อนนะครับแล้วก็เป็นผู้ช่วยกำกับยูรุรินะครับเลิฟแลบเซอร์เวอร์เกมครับโอมารุเมดเดเมลที่เพลงพักแรกครับตามนั้นโซคนเขียนบทครับผมเอาโอชิมะทาอิชิมินามิเกะซารุโตแฟนยูรุริครับบ้าฮาตองเลิฟแลบเอกโอมารุแกบิดอบเอาใหญ่โง่อุจิโนเมะขอค่าเฉลี่ยอาโคชิโกโตล้นอยากป่วนชนเที่ยวเล่งคุมะมะเบแล้วก็รักร้อยคนครับตามนั้นก็ได้คนเขียนบทผู้กำกับที่เรียกว่าประสบการณ์การเขียนแนวตลกคอมเมดี้สไตล์ไลฟ์สูงมากฉะนั้นก็ต้องรอดูว่าเขาจะมีกลิ่นมากน้อยแค่ไหนเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับตามนั้นโอเคมาไม่เสียเวลาเราพูดกันเลยนะกับซีนี้ครับผมเราพูดถึงสาวตอนซีนี้กับซีนี้สูบกว้างของเรานะครับโอเคมาพูดถึงย่อครับโคชิทาราโกะครับเป็นเด็กสาวที่ยอมไปโด่งดังและสวยงามนะครับพยายามที่รักษาโลกรักภายนอกให้ดูสวยงามเสมอแล้วก็ตามวันหนึ่งเธอก็ช่วยกวางสาวแปลกๆที่ห้อยมาจากสายไฟระหว่างทางไปโรงเรียนจากนั้นไม่นานเด็กสาวคนนั้นย้ายไปโรงเรียนของเธอโดยแนะนำตัวในชื่อชิกาโนโกะโคซันตะขอโทษนะครับและเริ่มร่างโทราโกะเข้าสู่การแสดงตลกที่แปลกประหลาดของเธอโดยโคว่าจะเปิดเผยไอเดียซ่อนเล่นของเธอในฐานะฉากการยังกี้ผู้รุนแรงในขณะที่โทราโกะดูเหมือนจะเป็นเพียงคนเดียวที่สังเกตเห็นเซลล์ปกติกับโนโกะครับตามนั้นโอเคกับเรื่องราวปานนี้ของซีรีส์ชิกาโนโกะโนโกะโคสลันตันครับโอเคมาซีรีส์นี้นะครับคะแนน ML ใน IMDb ครับคะแนน ML อยู่ระดับที่ก็นะตอนแรกคะแนนดีกว่านี้ตอนนี้ลงมาเรื่อยๆแล้วครับ 7.82 นะในแค่3ตอนนะ IMDb ครับ 4.11 นะครับและ Unreal 7.5% ครับผมคะแนนจะดูต่างกันสมควรนะแล้วเราดูว่าเรื่องนี้คุณภาพจะไงบ้างครับโอเคซีนี้3ตอนแรกเป็นไงบ้างซีนี้ยังไม่บอกจำนวนตอนว่าเท่ากี่ตอนแต่ตอนที่เหลือผมไปดูยังไงบ้างจะพูดยังไงดีชิกาโนโกะโนโกะโนโกะโคชิตันตันเต็นยะกับโย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 โอเคมาเรากาวมาเยอะแล้วเราเข้าสู่ความเป็นจริงกันดีกว่าซีรีส์กวางทำผมรู้สึกเศร้านิดนึงตรงที่ว่ากูไปคาดหวังอะไรกับเรื่องนี้วะก็นั่นแหละคือกูไปคาดหวังอะไรวะเพราะตอนแรกอะสิ่งที่ผมคาดหวังคือผมคิดถึงนิกิโจกูเลยคาดหวังเรื่องนี้เพราะว่าตามคอนเซปต์เรื่องราวต่างความกาวต่างมันคือนิกิโจสามาไคโร่ไม่ใช่นิกิโจมันกับผมนะถึงแม้มันจะกาวพอๆกันแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากพูดก็คือคอนเซปต์งานอนิเมชั่นอะไรต่างมันคือสามาไคโร่ที่เกียวโตเคยทำอะแล้วผมรู้สึกว่าไอ้ชื่อซีรีส์นี้มันจะกลายเป็นนิกิโจในยุคใหม่หรือเปล่าวะผมเลยรู้สึกแบบคาดหวังอะไรตามแต่กูลืมไปแล้วตลกมันทำยากแล้วกูก็เลยคิดไปว่ามันคงไม่มีอะไรขนาดนั้นหรอกและมันก็จริงแม่งได้แค่กล่าวครับแค่นั้นเลยด้านของเนื้อหาด้านของการยิงมาตลอดทางจืดอันนี้จากใจผมนะคือผมรู้กระแสซีนี้มันแรงเว้ยแต่คะแนนตอนแรกคะแนน 8.1 นะ3ตอนแรกมันลงมา 0.3 อ่ะมันลงมาเยอะอยู่นะฝากแค่3ตอนนะลงจาก 8.1 มันเหลือ 7.8 อ่ะมันผิดปกติป่ะมันต้องมันแปลกใช่ไหมที่บอกว่าไอ้เหี้ยแค่3ตอนทำไมมันลงไปสู่ยศ3เลยวะผมจะพูดเลยว่ามันไม่แปลกเว้ยเพราะมันไม่มีอะไรเลยคือมึงตลกมันจืดครับแค่นั้นแหละมันได้แค่มีมขอโทษซีนี้มันคือมีมซึ่งมีมซึ่งมันมีซีนี้ที่แบบมันมีภาพแค่มีมมันไม่สามารถทำให้ช่วยซีนี้มันมีความตลกมากกว่านี้เว้ยมันได้แค่มีมตอน3ก็คือมีมใน OP อ่ะ
OP วนลุ่ม1ชั่วโมงอ่ะนั่นแหละไอตอน3อ่ะตอนนี้มันไอโตของแบบไอสาวยิงกี้มันเต้นอ่ะนั่นแหละคือสิ่งที่มันแบบมันคือมีเว้ยตอน2ก็ยังมีมีอยู่บ้างเช่นแบบไอโมมันโดนห้อยหัวแล้วก็มีน้องสาวอะไรตามแล้วก็แบบในตอนแรกก็มีมีแล้วตำนานเช่นแบบไอกวางห้อยหัวบนรถไฟแบบสาวเป็นสายรถไฟก็แบบเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยอะไรตามคือมันก็มีอะไรที่มันแบบมันมอเตอร์ฟักมันคือซีรีส์ที่มันดูเพื่อเอาบอลฟักหรือดูเอามีมเหรอเว้ยแต่มุกตลกของมันมันไม่ครีเอทีฟเลยคือเหมือนกูดูกินนี่กิโจอ่ะที่นี่กิโจมุกตลกมันซ้ำกันหลายตอนอ่ะแต่คือขอโทษนะนี่กิโจมันมีเยอรมันซูเฟกกวางอ่ะอยู่ดีมึงจับไปเล่นมวยป้อมกับกวางคือแบบมันเหนือกว่ามึงหลายตั้งแต่3ตอนมันเหนือกว่าตั้งแต่แค่ซีประมาณ5นาที6นาทีอ่ะมันเหนือกว่าคุณมันเหนือมุกตลกมันเหนือกว่าคุณกันเล่นทั้งหมด3ตอนแล้วตอนนี้แล้วอ่ะมันเห็นความแตกต่างชัดเจนเปล่าว่าซีนี้คือซีรีส์ที่มุกตลกมันคิดอะไรมาเยอะไม่ได้อ่ะมันไม่ใช่มีมันคือซีรีส์ที่สร้างมามีซีรีส์ที่มันล้อเลียน OP ก็ล้อเลียน Dark Soul ล้อเลียนอะไรต่างหรือล้อเลียนแบบอะไรนะเอาไมกี้มาโผล่ตอนแรกที่บอกว่าตัวของแบบไอ้ทาราโกะมันแบบมันมีมันได้แรงบันดาลใจจากไมกี้กับตัวเกเรเวนเจอร์อะไรแบบเนี้ยหรือไอ้มุกตลกที่มันเต้นอะไรต่างคือตัวของทาราโกะมันตัวละครที่มันโดนแฉโดนลูกอะไรต่างแต่มุกตลกที่มันพยายามเสนอคือมันค่อนข้างที่จะไม่ได้ทำได้ดีขนาดมุกสโลโมชั่นมุกตะโกนอะไรก็ตามมันดูธรรมดาไปหมดเลยอะคุณมีการเคียร์ถีบการยิงมุกอะไรฐานที่มากกว่านี้เว้ยทำไมซีรีส์เรียบง่ายเชื่อโตของสุบะมันการยิงมุกได้ดีกว่าทำไมนี่โจตอนนั้นมุกมันเลี่ยนละหันมาแม่งโคตรกาวเลยแต่มันยิงมุกตลกแม่งหามากเพราะมีการเสนออะไรฐานที่มันดีกว่านี้งานแอนิเมชั่นคุณไม่มีปัญหาหรอกครับงานมันดีก็ซ้ำแต่ด้านของเนื้อเรื่องคุณการเสนอขึ้นมันเป็นในคอมเมดี้กลางๆที่มันจืดอะมันได้คิดมีมอะแต่เรื่องราวของมันสำหรับผมคือแบบเฮ้ยมันควรจะทำได้ดีมากกว่านี้นะมันเลยกลายว่าผมไม่เลยไม่แปลกใจว่าคะแนนมันลงไป3ตอนเหลือประมาณ 7.83 ลงไป 0.3 อ่ะคือมันแปลกไหมมันแปลกครับผมที่บอกว่าทำไมมันลงแบบมันลงไปได้ขนาดนั้นอ่ะแล้วพอรู้สาเหตุมาตรงคือโอเคเข้าใจแล้วมันได้คิมอีมเว้ยแล้วตัวละครเสริมที่มันโผล่มาเช่นนะตอนนี้ก็ไอ้พวกสภานักเรียนก็เพิ่งโผล่มาตอนที่3ใช่ไหมหรือตัวพวกไอ้เนโกอันโกมีมาแล้วต่างโตของบาซามีมเนี่ยที่มันโผล่มาเนี่ยอันโกก็เป็นหญิงน้องสาวลูกจิกที่มาแฉตัวของพี่สาวคือแบบมุกตลกมันได้เคดีเว้ยแต่ตอนที่3คือแบบไอ้บาซามีมก็เป็นตัวละครเอ่ยเฉยมาชอบตัวของนาโกอะไรตามเอ๊ะแล้วตัวละครตัวหลักอย่างเช่นตัวของชิโรโกะน้องโกก็ได้คิมอีมแต่มุกตลกมันไม่มีอ่ะมันได้คิมอีมอ่ะเราจะขับกับมันได้ไหนแล้วเข้าใจอ่ะตัวละครนี้อ่ะมันเห็นหน้าเราก็รู้สึกแบบขำมีมกับมันแล้วเรารู้ถึงมีมันแล้วแต่มุกตลกที่มันพยายามยิงมุกเคทีฟตามมันแทบไม่มีเลยมันได้แค่ความแปลกอ่ะแต่ตลกมันไม่ได้อ่ะตามนั้นแหละตอนนี้คือมุกตลกที่ดีที่สุดก็คือโทราโกที่มันเป็นตัวชูโรงแล้วตัวละครอื่นทำไมคุณไม่เล่นบทบาทมากกว่านี้อ่ะตัวละครอังโกตอนนี้ก็มุกตลกก็แทบไม่มีโนโกก็เป็นได้แค่มีมไอตัวของบาซาเลมีมที่เป็นตัวของเขาก็เพิ่งผมมาตอนนี้มุกตลกมันคืออะไรง่วงน่าเบื่อชอบตัวของไนโกมันก็ไม่มีอะไรเลยคือมันจะได้แค่นี้จริงเหรอมันเลยบางซีที่บอกว่าก็ดูผ่านเวลามันดูจืดแล้วแหละมันดูจืดเลยแต่แบบสิ่งที่ผมอยากได้คืออยากได้มากกว่านี้อ่ะคุณอยากได้เป็นแนวตลกที่มันดีมากๆในซีซั่นนี้แต่ว่าระดับนี้คุณยังแบบยังไปเทียบกับรูสปากคุณยังไม่ได้เลยอ่ะตามนั้นนะครับสับตัวซีนี้ก็รู้เสียดายที่บางคนที่จะทำดีได้ดีมากกว่านี้แต่สุดท้ายมันก็กลายเป็นซีที่บอกว่ามันได้แค่นี้อ่ะแต่การเรื่องมันจืดตามนั้นเลยครับโอเคเอาล่ะส่วนด้านโซได้ทำวิสโดไม่ต้องพูดเยอะครับวิททำดีมากงานแอนิเมชันเรื่องนี้พี่แต่ว่างานแอนิเมชันมันไม่ช่วยให้มุกตลกมันดีขึ้นนะน่าเสียดายจังเออโอเคส่วนด้านซาบะก่อนครับผมนักพากย์พากย์ดีหมดเลยครับตอนนั้นส่วนเรื่องพากย์ไทยผมไม่รู้นะพากย์ไทยมันสามารถมันยิงมุกของเราสำหรับขำกับมันได้มากกว่านี้ไหมอันนี้ก็ต้องไปดูพากย์ไทยกันเองนะมาแล้ว2ตอนนะครับส่วนด้านเพลงเปิดปิดอ่ะเชื่อกันว่าโกเดย์ครับเพลงมันได้นะอันนี้พูดตรงผมชอบเพลงมันนะเพลงเปิดแต่เพลงปิดก็เฉยๆละเพลงปิดเป็นวิธีการอะไรนะขนมของกวางคือ what the fuckไอ้กูดูอะไรวะเนี่ยแต่เพลงเปิดผมชอบนะอันนี้จากใจผมเลยเพลงเปิดมันเข้ากับความเป็นซีรีส์นี้แต่ว่าคนเขาจำเพลงเปิดที่มันวนลุ่มหนึ่งชั่วโมงมากกว่าตามนั้นครับผมโอเคคนซาวประกอบตรงนี้สำหรับผมก็ยังเฉยๆอยู่นะผมว่าเฉยๆหน่อยนะครับนิดนึงนะโอเคเราส่งคะแนนของซีรีส์เพื่อนกว่าและชิคาโนโกะนะครับผมชิคาโนโกะโคชินิคาโนโกะโคชิรันตันนะครับเป็นซีรีส์แนวคอมเมดี้กับเรื่องราวที่พระเอกเราไอโตของนางเอกเรานะครับผมโตของทาโรโกะเป็นเด็กสาวโด่งดังสวยงามแล้วก็มีบอกรักที่เป็นยังกี้วันหนึ่งเธอได้พบกับความแปลกประหลาดและพยายามให้เธอแบบเปิดเผยความจริงของเธออะไรบางอย่างแล้วก็มีเรื่องที่บอกว่าความปกติกับตัวของเนโกะที่กลายเป็นความเปลี่ยนปกติต่างกันว่าเป็นซีรีส์มุกตลกที่มีไม่น่าสนใจมีการล้อเลียนต่างแต่ว่ามันไม่ได้คีเอทมากกว่านี้มันเป็นมุกตลกที่มันพยายามเป็นเมคิโตแต่มันทำไม่ได้อะมันมีคือผมพูดแล้วปิดเปิดครั้งนึงนะไอตัวละครลุงคนหนึ่งที่ไปสู้กับกวางในเมคิโตประมาณ5-6 นาทียังดีกว่าอนิเมะซีรีส์3ตอนเลยครับ
แค่เยอรมันซูเพ็กก็กินขาแล้วแต่นี่คือไม่มีอะไรเลยครับมันมีแค่มีมอะมีมกวางแต่มันไอ้กวางก็มีแค่มีมตัวละครนี่มุกตลกมากที่สุดตอนนี้โทโรโกะตัวละครตัวอื่นตื่นหมดเลยไม่ได้ซีนี้เป็นซีที่ยึดติดกับตัวโทโรโกะอีกเดียวแต่ที่เหลือไม่ได้เลยครับมันแค่ขำแค่มีมันแต่มุกตลกมันไม่ได้ครีเอทไม่มีความสร้างสรรค์และไม่ได้มีความตลกอะไรเลยไอ้เรื่องซีรีส์วีทูเบอร์ไอ้เรื่องที่แล้วที่ผมพูดถึงไปยังดีกว่าเลยครับเรื่องการยิงไม่ตลกกันอะมันเลยเป็นอะไรที่น่าเสียดายที่งานแมนชั่นพยายามเสนอมาแต่ว่าการที่คุณมุกตลกคงไม่ได้ใส่ใจเลยมันก็กลายเป็นว่าโอ้ก็ไม่ช่วยเลยทุกอย่างเลยตอนนั้นเขาเป็นการซีธรรมดาซะงั้นโอ้น่าเสียดายจัง5คะแนนน่าเสียดายอ่ะในตอนที่4ถ้าตอนที่4ไม่มีอะไรแบบแปลงเหมือนเดิมผมก็ดรอปแล้วครับไม่เหลือครับจะดูอะไรนอกจากความตลกฝืดๆที่ไม่มีอะไรเลยมีแค่ยิงกระโดดมีแค่มีมแล้วก็มีมมึงตลกมันไหนมึงตลกคุณไอ้เต้นตอนที่3โอเคตลกสุดละแต่ในนั้นคืออะไรคาแรคเตอร์มีแค่ดีแค่ตัวละครเดียวในโกก็กลายเป็นมีมไอ้กวางก็เป็นมีมเฉยสาวกวางกลายเป็นมีมเฉยแต่มึงตลกมันไหนมึงตลกคุณอ่ะการตลกของคุณคืออะไรอ่ะจบครับซีนี้คือแบบไหนอ่ะความตลกที่คุณต้องการอ่ะก็อาจจะมีหลังจากนี้จะมีดีมากกว่านี้แต่ว่าตอนนี้คือถ้าไม่ดีขึ้นคะแนนมันก็ลงหนักกว่านี้ครับ3ตอนลง 0.3 อ่ะอุบาทป่ะ 0.30 มันไม่ได้ครับซีนี้มันกลายเป็นความแย่เลยนะโอเคตามนั้นครับผมซีนี้ก็ขอพัฒนาขึ้นแล้วกันแต่ไม่มีดีขึ้นก็ตามสภาพแล้วกันรับกรรมไปแล้วกันนะซีนี้โอเคเขาชื่อการโกครับผมให้คะแนน3ตอนแรกมา2ไม้มา2การที่ปองครับถามแนะนำไหมน่าเสียดายนะถ้าคุณจะดูเอามีมอ่ะได้เว้ยแต่มันธรรมดามากครับตามนั้นแหละผมยังไม่แนะนำนะถ้าคุณจะดูเอามีมดูเอาความตลกปกฮานิกิโจสมัยก่อนไปหาดูครับตามนั้นโอเคเอาล่ะชิกาโนโกะโนโกะโคชิตาตังครับนี่กดตันเพื่อชั้นรองกวางครับผมไม่ฮะเต็ม10เป็น3ตอนแรกครับโอเคจบแล้วสัปดาห์ผู้คุยแอนเมะนะครับในซีซั่นซัมเมอร์2024เรื่องนี้ครับกับรายการ3ตอนแรกเป็นไงบ้างฮะครับเชิญตามแล้วก็ขอฝากกับเชิญนะครับผมกันเรื่องหน้าจะเป็นนั้นก็ต้องติดตามชมผมเอ้ยสวัสดีก่อนผมไปเรื่องหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย